สส.สานต่อความสำเร็จจัดเดินวิ่งเฮลตี้ฮีโร่ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 16นาฬิกา3นาทีนสส.สสานต่อความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เดินหน้าจัดงานเดินวิ่งเฮลตี้ฮีโร่ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่นักศึกษาตบเท้าเข้าร่วมสุดคึกคักหวังรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDS พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.พร้อมด้วยนายเทียนสิทธิ์จิโรจน์วีรพัฒน์ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 4.94 กิโลเมตรด็อกเตอร์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารในเชิงบวกเนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากการที่เข้าถึงง่ายและการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่รวมถึงเรื่องทัศนคติของเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าการแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง2เรื่อง1ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่ 2. รณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ถือเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่มีความรู้และมีบุคคลต้นแบบในการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องรวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เยาวชนยืนยันที่จะไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิตนางสาวนิรมนราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.กล่าวว่าสสส.มุ่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDS โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตอีกทั้งส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านเพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันโดยการเดินวิ่งเนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่ายเพื่อสร้างสังคมกระฉับกระเฉงพร้อมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้องเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการวิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหนุนเสริมของมหาวิทยาลัยอาทิกิจกรรมแยกขยะกิจกรรม Healthy CMU ส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพปอดสโมกฟรีการประเมินระดับการติดสารนิโคตินกิจกรรม CMU Zero Tolerance Area รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยซึ่งมี6ประเด็นได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การใช้ยาเสพติดการพนันความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการคุกคามทางเพศความปลอดภัยทางถนนและการสวมใส่หมวกนิรภัยสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDS และบุหรี่ไฟฟ้าและ TikTok Healthy Hero TH สรายุทธ์อมรัตน์
สวนหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:18 น.สรายุทธอมรัตน์รุ่งฉาหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตหลังเตรียมไปยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนยันมีสาขาพรรคครบ4ภาคตามกฎหมายเมื่อวันที่11สิงหาคม2567จากกรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพรรคไทยพักดีจะไปยื่นขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตรวจสอบเพื่อยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคเดิมก่อนมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดนั้นอ่านข่าวหมอวรงค์จ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคล่าสุดนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้นายแพทย์วรงค์คงไม่ได้อัปเดตข้อมูลดูเพียงในเว็บไซต์กกต.ที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ยืนยันว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนมีการจัดตั้งสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคแน่นอนเราจึงไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยนายสรายุทธกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนในเรื่องการเปลี่ยนชื่อพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบห.หลังการประชุมใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการคือจัดทำรายละเอียดการประชุมต่างๆทั้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อโลโก้คณะกรรมการบริหารและข้อบังคับพรรคให้ครบถ้วนเพื่อยื่นต่อกกต.ในวันเปิดทำการวันแรกคือวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้และเชื่อว่าการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้านนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันระบุว่าพรรคประชาชนมีสาขาครบถ้วนทั้ง4ภาคคือภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางราชบุรีภาคอีสานที่ใจสกลนครและภาคใต้ที่ใจนครศรีธรรมราชไม่งั้นกกต.คงไม่อนุญาตให้พรรคมีการตั้งกรรมการสรรหาจดแจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคและธุรกรรมอื่นๆข้อมูลที่หมอวรงค์เตรียมไปยื่นเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนางอมรัตน์ระบุ วิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกสุดคึกคักกายฮารุตบเท้าชิงชัยด้วยกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 15:58 น.เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกพัทยาสปาท่านประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่สล็อตแข่งขันเต็ม 100% 2ปีซ้อนและมีสีสันจากลูกกายฮารุตบเท้าร่วมชิงชัยสปาท่านคิดเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการสปาท่านเรสไทยแลนด์2024สนามแรกในรายการพัทยาสปาท่านทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงที่วิสดอมวันเล่พัทยาจังหวัดชลบุรีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่2ของการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยกองทัพนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นคนจาก40ประเทศร่วมชิงชัยรวมทั้งยังมีสปาท่านคิดโดยมีน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนลูกๆของกายรัชานนท์และฮารุสุประกอบเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งและสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า10องค์กรทั้งบูนทรีภูเก็ตวิสดอมวันเล่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอีซูซูออพติมัมนูทริชั่นซูเปอร์สปอร์ตอะมิโนไวทัลซูอุนโต
ไทเกอร์พลัสอีสพาน่าโพคารีสวีทอีสพาน่าโฮเทลแบงคอกสปอร์ตมัสซาจและอื่นๆร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการสปาร์ทันเรสไทยแลนด์2024ทั้ง2สนามโดยเปิดฉากสนามแรกในรายการ2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนเฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงที่วิสดอมวันเล่พัทยาจังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมการแข่งขัน2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนเฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงได้จัดการชิงชัยในประเภทซูเปอร์ COMPETITIVE โดยมีบรรดานักสปาร์ตันเข้าร่วมประชันเส้นทางวิ่งวิบากสุดทรหดกันอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกสนานท่ามกลางด่านวิบากสุดโหดไฮไลท์อยู่การประชันความแข็งของฝ่ายชายอันดับหนึ่งตกเป็นของเก็บเฮกจอมแกร่งชาวสหรัฐอเมริกาวัย32ปีที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 53.13 นาทีส่วนอันดับ2เรียวมะสูกาตะจากญี่ปุ่นทำเวลาได้ 54.34 นาทีและอันดับ3มิซูกิมาเอดะทำเวลาได้ 55.51 นาทีขณะที่ฝ่ายหญิงอันดับ1เป็นแซนดี้เมนชีอาบาฮานสาวฟิลิปปินส์วัย34ปีทำเวลาได้1ชั่วโมง 2.43 นาทีส่วนอันดับ2มาริเตสนอกเยาจากฟิลิปปินส์เช่นกันทำเวลาได้1ชั่วโมง 7.34 นาทีและอันดับ3เมลิซาคัมโปสอีก1สาวฟิลิปปินส์ทำเวลาได้1ชั่วโมง 11.11 นาทีขณะเดียวกันทางผู้จัด RUNRIO Thailand ได้จัดให้การแข่งขันสปาร์ทันคิดในรายการ2024ชลบุรีสปาร์ทันคิดที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11สิงหาคมโดยแบ่งเป็นระยะ 0.8 กม.ระยะ 1.6 กม.และระยะ 3.2 กิโลเมตรโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนามมีน้องๆ อายุระหว่าง 4-14 ปีมาเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งฝ่าด่านต่างๆสุดทรโหดจนพิชิตเส้นชัยได้สำเร็จรวมทั้งมีลูกทั้ง3คนของกายรัชานนท์และฮารุสุประกอบคือน้องคีรินน้องไนราและน้องเอเดนที่ต่างชื่นชอบกิจกรรมแอดวานเจอร์ได้มาเข้าร่วมศึกสปาร์ทันคิดในครั้งนี้ซึ่งสร้างสีสันให้กับการแข่งขันได้เป็นอย่างมากสำหรับเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการ2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงทางผู้จัด RUNRIO Thailand มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่และพอใจกับภาพรวมของสนามแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันรวมกับผู้ติดตามกว่า 15,000 คนจากกว่า40ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งซึ่งสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่2และยังมีการแข่งขันสปาร์ตันคิดให้ครอบครัวได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกันอย่างถ้วนหน้าและที่สำคัญช่วยรายได้สะพัดกว่า350ล้านบาทจากเทศกาลในครั้งนี้โดยสนามที่2จะจัดที่สนามจังหวัดภูเก็ตที่บลูทรีภูเก็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนกรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook สปาร์ทันเรสไทยแลนด์ได้ตลอด24ชั่วโมง